บอกเลยนะครับว่านอกจากจะรวมตัวนักแสดงแถวหน้าของไทยมีทั้งพี่พีททองเจือหญิงรัฐาชินชินวุฒิแล้วก็เอสเธอร์สุปรีลีลาแล้วนะฮะนี่ยังเป็นครั้งแรกครับที่จิมมี่เดมสเตอร์ครับนักแสดงและนักออกแบบคิวบูจากสหรัฐครับได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง We Are Here ครับผลงานร่วมทุนระหว่างสหรัฐอเมริกาก็คือ Alter Ego Production ครับแล้วก็ทองคำฟิล์มจำกัดครับซึ่งมีแผนจะเปิดกล้องถ่ายทำสิ้นเดือนนี้ถ่ายทำใน5จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยฮะซึ่งจะถูกเซตให้สอดคล้องกับเนื้อหาไซไฟที่พูดถึงเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาครับAnd I'm very interested in the character because it's something that I don't often get to do. Jimmy แล้วก็ Sherry นะครับบอกว่าการรับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นความแปลกใหม่สำหรับเจ้าตัวเลยฮะเพราะส่วนใหญ่บทที่ชอบเล่นจะแสดงสีหน้าท่าทางอย่างชัดเจนในฉากต่อสู้แต่กับเรื่องนี้จะมีซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายบู๊ของตัวเองครับก็ยังมีให้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนและก็ที่สำคัญอาจจะได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการออกแบบฉากบู๊ด้วยครับจริงๆแล้วผมสนับสนุนหนังไทยแล้วก็สนับสนุนพุ่มกับใหม่แล้วก็ทีมงานใหม่ๆอยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนักเดินทางข้ามเวลาหรือว่าเรียกว่า time traveler ซึ่งเราก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมโปรเจกต์แล้วก็ประกอบกับแคสทุกคนก็เป็นคนที่ถูกเลือกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าในเรื่องการทำงานเนี่ยทีมงานน่าจะแข็งมากคนไทยมีความเชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความเชื่อเรื่องพระเจ้าผีสางต่างๆมาบวกกับความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็น่าสนใจหญิงว่ามันก็เป็นความท้าทายนะหญิงว่าเราไม่ค่อยได้เห็นภาพยนตร์แนวนี้ในลักษณะของหนังไทยอะไรเงี้ยค่ะก็มีความท้าทายแล้วก็ชาเลนจ์สูงเลยแหละก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันค่ะไม่บ่อยเลยนะฮะที่ไทยเราจะผลิตภาพยนตร์แนวไซไฟนะครับเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องทุนสร้างนี่จึงเป็นที่มาของทางออกอย่างการจับมือกับนักลงทุนต่างชาติเพื่อให้สามารถสร้างหนังที่หลากหลายมากขึ้นครับเป็นมุมมองแนวคิดของลีทองคำผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของผลงาน The Lake บึงการแล้วก็ The Maid สาวรับใช้ครับที่ครั้งนี้ผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ครับแล้วก็ยกเก้าอี้ผู้กำกับให้กับคุณจิตกำเนิดรัฐเจ้าของผลงานเรื่องแช่งครับซึ่งคุณลีมองว่าสิ่งที่จะทำให้วงการหนังไทยไปต่อได้ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนเท่านั้นคนทำหนังรุ่นใหม่เองก็ต้องได้รับโอกาสแล้วก็สะสมประสบการณ์ด้วยครับแต่โอกาสแบบลงโคโปรดักชันกับอเมริกานี่มันไม่อยากเสียไงผมก็แบบโอเคปั้นเด็กขึ้นมาแบบคนเขียนบทชื่อซันพ่วงกับพี่จ้อยจิตขึ้นมาแล้วก็ให้เขาทำดีกว่าให้โอกาสคนอื่นดีกว่าในเมืองไทยดีมากกว่าผมใช่ไหมเพราะว่าผมสร้างบริษัทแบบนี้อยู่แล้วปั้นเด็กเป็นอนาคตของฟิล์มเมกเกอร์ของเมืองไทยเขาบอกว่าตอนนี้นักแสดงทุกคนเตรียมตัวทำการบ้านกันหนักมากนะฮะเพราะว่าจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันต้นเดือนหน้าแล้วครับโดยภาพยนตร์เรื่อง We Are Here ครับมีกำหนดฉายปี2566ในโรงภาพยนตร์ที่ไทยและก็สหรัฐอเมริกาครับส่วนช่องทางสตรีมมิ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจาครับ